หน่วยนี้จะเป็นหน่วยที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศประเภทของการสืบค้นข้อมูลเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือแบบที่1แบบ Index Directory แบบที่2แบบ Search Engine ถ้าเป็นแบบ Index Directory ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นออกเป็นหมวดมีหมวดการศึกษาอย่างตัวอย่างนี้เอามาจากเว็บของสนุก .com เราก็เลือกหมวดหมู่ของเราต้องการเช่นเราต้องการคลิกหมวดหมู่ของธุรกิจแล้วก็คลิกที่ธุรกิจก็จะปรากฏเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาให้ธุรกิจก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับธุรกิจขนาดเล็กขายตรงรัชนีธุรกิจอย่างนี้แล้วก็จะปรากฏเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจถ้าเราสนใจไหนแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏเว็บไซต์ที่เราต้องการอันนี้คือแบบที่เราเรียกว่า index directory ทีนี้ถ้าเรามาดูแบบ search engine ก็คือเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆเว็บไซต์ที่เรานิยมใช้ตอนนี้ก็คือเว็บไซต์ของ Google ถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Google ก็จะเจอหน้าที่จะใช้สำหรับการค้นหาประเภทของ Search Engine ก็จะแบ่งออกไปอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Keyword Index ก็คือให้เราป้อนข้อมูลลงไปตรงในช่องค้นหาตรงนี้หรืออันนี้เป็น Keyword Index นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบ Subject Directory ก็จะขึ้นเป็นหมวดหมู่มาให้แบบนี้แบบที่3ก็จะเป็นแบบที่เป็นสเต็ปในการค้นหานะครับก็เราเรียกว่า Meta Search Engine อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการเรื่องของค้นหาเว็บที่เหมือนกับเชื่อมโยงไปยังเว็บ Search Engine อื่นๆได้เพื่อเรียกดูข้อมูล Search Engineที่ Search Engine ค้นพบโดยสังเกตได้จะมีคำว่า format found on Google หรือ Yahoo คือเราสามารถที่จะค้นหาไปยังเว็บไซต์ของ Google ได้ของ Yahoo ได้อย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้ค้นหาด้วยตัวของเขาเองแต่ค้นหาโดยใช้Search Engine ตัวอื่นด้วยนะครับประโยชน์ของ Search Engine มีอะไรบ้าง 1. ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว2. สามารถค้นหาแบบจาะลึกได้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข่าว MP3 วิดีโอแผนที่และอื่นๆอีกมากมาย 3. สามารถค้นหาจากเว็บไซต์เฉพาะทางที่มีการจัดทำไว้เช่นเว็บไซต์ชื่อ download.com thaiware.com 4. มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูลและสุดท้ายก็คือรองรับการค้นหาภาษาไทยได้ทีนี้มาดูวิธีการสืบค้นข้อมูลด้วย Googleเมื่อเราเข้าเว็บไซต์ที่ชื่อ google.com หรือ google.co.th เราก็ป้อนคีย์เวิร์ดนะคือคำสำคัญที่เราต้องการค้นหาเช่นเราต้องการค้นหาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีเราก็พิมพ์คำว่าลพบุรีไปสังเกตว่าเวลาเราพิมพ์ลพบุรีไปก็จะขึ้นตัวย่อยๆออกมาอีกนะครับว่าจะต้องการแปลภาษาอังกฤษไหมต้องการภาคหรือต้องการที่เที่ยวอย่างนี้เป็นต้นพอเราพิมพ์ข้อมูลแล้วเราก็กดแบนเนอร์เทอร์ก็จะปรากฏรายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีมาให้ถ้าเราคลิกที่มันก็จะมีหลายเว็บไซต์นะครับในนี้ก็โหมีเห็นไหมครับเป็นหมื่นมี16ล้านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเราก็คลิกเว็บไซต์ที่เราต้องการพอเราคลิกเว็บไซต์ที่เราต้องการเสร็จก็จะขึ้นปรากฏขึ้นหน้าเว็บไซต์เป็นรูปของจังหวัดลพบุรีมาให้อันนี้เป็นพระปรางสามยอดนะครับนอกจากคลิกแล้วในแต่ละหน้านะครับในแต่ละหน้าที่อยู่ด้านล่างก็จะมีท่านต้องการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับลพบุรีอะไรไหมมีท่องเที่ยวมีโคกสำโรงมีจุดหมายปลายทางแบรนด์ที่บ้านมีอันนี้อำเภอและในแต่ละหน้าก็จะมี
ให้โชว์10หน้านะแต่ละหน้าก็มีประมาณ10ถึง15เว็บไซต์เราก็คลิกไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเว็บไซต์ที่เราต้องการทีนี้มาดูการค้นสืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆถ้าเราต้องการค้นหาแผนที่เมื่อเราพิมพ์จังหวัดลพบุรีลงไปก็จะปรากฏแผนที่ที่อยู่ด้านขวามือให้นะครับพอเราคลิกตรงแผนที่ก็จะปรากฏขึ้นมาแผนที่อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะเราก็คลิกที่จังหวัดนะครับก็จะปรากฏแผนที่ของพื้นที่จังหวัดลพบุรีมาให้ส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายให้ย่อหรือขยายนะฮะย่อหรือขยายให้เพื่อให้ซูมเข้าไปอีกให้ใกล้เข้าไปอีกส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นรูปแผนที่ดาวเทียม Google Earth นะฮะถ้าเราคลิกไปก็จะปรากฏพื้นที่เหมือนกับเป็นถ่ายจากดาวเทียมเลยเสมือนของจริงเราก็สถานนี้จะเป็นเขื่อนป่าสักชนรสิทธิ์ทุ่งทานตะวันพระนารายณ์ราชนิเวศถ้าเราคลิกที่พระนารายณ์ราชนิเวศเราดูซิก็ขึ้นตรงนี้จะเป็นปักหมุดตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปก็จะปรากฏรูปภาพเกี่ยวกับวังนารายณ์หรือพระนารายณ์ราชนิเวศนี่เป็นต้นนี่สามารถที่จะค้นหาได้นอกจากนี้ที่หน้าเว็บของ Google ก็จะไม่ให้คลิกคำว่าแผนที่ตรงนี้เลยก็ได้อันนี้เกี่ยวเรื่องของการค้นหาแผนที่หรือแมปนี่อันที่2ถ้าเราต้องการค้นหารูปภาพก็จะมีคำว่าคลิกค้นรูปตรงนี้จังหวัดลพบุรีเอาค้นรูปโดยเฉพาะเลยก็จะปรากฏรูปเกี่ยวกับของจังหวัดลพบุรีมาให้เราต้องการดูรูปไหนพอเราคลิกก็จะขึ้นรูปที่ขยายใหญ่ขึ้นมาให้เราสามารถนอกจากนี้เราสามารถบันทึกรูปภาพเก็บไว้ทีนี้การบันทึกรูปภาพก็ต้องระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยก็คือเราคลิกเมาส์ข้างขวาก็จะปรากฏคำว่าบันทึกรูปภาพเป็นเราก็เลือกเซฟเก็บไว้แหล่งเก็บข้อมูลในเครื่องของเราว่าจะเก็บไว้ตรงไหนอันนี้คือรูปภาพนอกจากจะค้นหาแล้วเราสามารถที่จะบันทึกเก็บไปด้วยส่วนในของวิดีโอในของ Google ก็สามารถค้นหาเฉพาะไฟล์ที่เป็นวิดีโอได้ด้วยเราก็คลิกที่วิดีโอก็จะขึ้นไฟล์ที่สมมติเราค้นหาคำว่าลพบุรีก็จะขึ้นวิดีโอที่เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรีขึ้นให้เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้อีกอันหนึ่งครับการค้นหาข้อมูลด้วย Google เนี่ยยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลได้อีก2รูปแบบก็คือใช้เครื่องมือป้อนก็คือใช้คีย์บอร์ดหรือจะใช้เสียงก็ได้ถ้าคีย์บอร์ดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแป้นพิมพ์ก็คือเครื่องมือป้อนข้อมูลก็จะขึ้นคีย์บอร์ดให้เราคลิกได้ไม่ต้องพิมพ์ที่ในคีย์บอร์ดของเราหรือแป้นพิมพ์ของเราที่หน้าจอก็สามารถที่จะคลิกแป้นพิมพ์นั้นได้อีกอันนึงก็คือเสียงค้นหาด้วยเสียงแทนที่เราจะพิมพ์แล้วก็ป้อนคลิกที่รูปไมโครโฟนแล้วก็พูดข้อความที่เราต้องการค้นหาก็จะสะดวกรวดเร็วขึ้นสำหรับคนที่ไม่ถนัดในเรื่องของการพิมพ์ก็สามารถค้นหาด้วยเสียงได้อีกการค้นหาโดยใช้ YouTube ก็เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาโดยเน้นอย่างเดียวก็คือในเรื่องของเพลงในเรื่องของวิดีโอเป็นหลักเมื่อเราเข้าไปเว็บไซต์ YouTube แล้วก็ป้อนข้อมูลตรงที่คำว่าค้นหาเช่นในที่นี้เราอยากจะรู้เรื่องการขอคิวการทำ QR code ไทยชนะนะครับจะทำยังไงแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปก็จะกดเว็บไซต์ที่เกี่ยวเรื่องของการป้อนการสร้าง QR code ของไทยชนะแล้วเราก็คลิกที่วิดีโอของเราต้องการก็จะปรากฏขึ้นมาวิดีโอก็จะเปิดให้เราดูอันนี้คือการค้นหาโดยใช้ YouTube ซึ่งจะเน้นเรื่องของวิดีโอเป็นหลักหรือเพลงในส่วนของการค้นหาด้วยวิกิพีเดียอันนี้ก็จะสามารถค้นหาข้อมูลแปลงได้หลายภาษาจะต้องการภาษาอะไรแล้วเราก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาเข้าไปเช่นเราต้องการค้นหามันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ป้อนข้อมูลที่เราต้องการค้นหาเช่นเราต้องการค้นหาคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
มันก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาให้ทั้งนี้ทั้งนั้นในวิกิพีเดียทุกคนสามารถที่จะเข้าไปให้ข้อมูลหรือไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปแก้ไขข้อมูลหรือไปเพิ่มเติมข้อมูลได้ก็เป็นข้อมูลทางด้านวิชาการที่เปิดกว้างนะครับต่อไปการค้นหาด้วยไทยแวร์นี่ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการค้นหาสามารถดาวน์โหลดได้มีทั้งแบบในรูปของเสียตังค์หรือในรูปของฟรีหรือในรูปแบบของทดลองใช้อันสุดท้ายการค้นหาด้วย Yahoo Yahoo ก็เป็นเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งที่เป็น Search Engine ที่นิยมใช้อีกอันโดยเฉพาะต่างประเทศก็เข้าหน้า Yahoo ก็พิมพ์กรอกข้อมูลมาเริ่มนะกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับที่เราต้องการเช่นเราต้องการข้อมูลจังหวัดสุโขทัยเราก็พิมพ์ไปก็จะเปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับของจังหวัดสุโขทัยขึ้นมาเราก็คลิกเว็บไซต์ที่เราต้องการก็จะปรากฏนี่ขึ้นมาให้เราก็คลิกเข้าไปดูเราต้องการในส่วนของวิดีโอเราก็คลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏวิดีโอที่เกี่ยวกับของจังหวัดสุโขทัยมาให้อันนี้คือเรื่องของการสืบค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้อย่างมากมายมหาศาลในเว็บไซต์ต่างๆก็จบหน่วยที่3เพียงนี้ก็เดี๋ยวศึกษาต่อในหน่วยที่4นะครับ